ซึ่งคุยกับคุณปฐมาภรณ์เรื่องแต่งชุดไทยบอกว่าตอนนี้กระแสกำลังมาแรงเลยนะครับรวมถึงภาครัฐใช่ภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญรณรงค์ให้ทุกคนหันมาแต่งชุดไทยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นทำให้ตอนนี้ก็มีผู้สนใจไปเลือกซื้อชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยเพื่อเตรียมสวมใส่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคักครับวันนี้คุณศรีฟ้าจันทองวัฒนาเข้าไปลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ย่านสะพานควายซึ่งที่นี่ก็จะมีร้านขายชุดไทยให้เลือกหลายร้านค้าด้วยกันค่ะอย่างเช่นที่ร้านนี้ร้านลูกแก้วนะคะก็จะมีชุดไทยแบบประยุกต์แบบโบราณให้เลือกมากมายหรือจะเป็นชุดเด็กสวยๆแบบนี้ก็มีนะคะต้องบอกว่าที่นี่ชุดสวยจริงๆค่ะเรียกได้ว่าตลอดทั้งวันที่ย่านสะพานควายคลาคล่ำไปด้วยประชาชนนะคะที่มาเลือกซื้อชุดไทยสไตล์อ่อเจ้ารวมถึงผ้าไทยแล้วก็เสื้อลายดอกอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าปีนี้ขายชุดไทยดีที่สุดเพราะจากกระแสงานอุ่นรักคลายความหนาวต่อด้วยละครอิงประวัติศาสตร์ที่ทำให้ลูกค้าสนใจมาสวมใส่ชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญรวมถึงตามละครไทยอิงกระแสประวัติศาสตร์อย่างคึกคักค่ะผมว่ามันดีมากเลยนะต้องบอกว่าดีมากแล้วก็บอกต้องบอกเป็นบารมีของในหลวงด้วยหลายองค์นะที่ทั้งในหนังด้วยครับซึ่งมันจะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องมันน่าจะบังเอิญด้วยนะเพราะหนังไม่ใช่กระแสมาแล้วสร้างใช่ป่ะแล้วสร้างก็สร้างมาตั้งนานแล้วไงแล้วพอมามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อว่าลงกระแสพอดีแล้วถ้ามีเงี้ยแป๊บแล้วคือทางเบื้องบนก็สนับสนุนใช่ไหมมันก็คงจะไปได้เรื่อยๆนะวันสองวันก่อนมีนายพลคนหนึ่งอะแต่งตัวธรรมดาพาคุณแม่มาซื้อชุดไทยจะใส่ไปอยุธยาถ่ายรูปหรืออะไรนะอายุ96คุณยายแต่งขึ้นมาก็สวยส่วนผู้ซื้อเองต่างออกมาเลือกชุดไทยสวมใส่เป็นงานสำคัญอย่างไม่เคอะเขินนะคะและก็จะใส่ไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ด้วยหลายคนบอกด้วยค่ะว่ารู้สึกดีใจที่กระแสความเป็นไทยกลับมานิยมอีกครั้งทำให้รู้สึกว่ารู้สึกใส่ชุดไทยได้อย่างภาคภูมิใจไปฟังเสียงประชาชนบางส่วนกันค่ะรู้สึกภูมิใจนะว่ามันกลับมาอีกครั้งคือมันปกติเราจะใส่ไปไหนเราก็จะอายเนาะแต่ครั้งนี้มันก็เหมือนเราใส่แล้วเราภูมิใจเราไม่อายอะค่ะก็ดีใจเพราะว่าอีกอย่างนึงไม่ได้สามารถใส่ได้ง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าพอมีเทศกาลอะไรก็ได้ใส่อะดีใจค่ะทางนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มาเป็นกลุ่มและมาเป็นครอบครัวตั้งใจมาเลือกซื้อชุดเก็บไว้ใส่ในโอกาสครั้งสำคัญและก็ยังสามารถมาประยุกต์กับผ้าไทยได้หลายรูปแบบนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะคะที่คนไทยต่างรวมใจกันใส่ชุดไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะหากคุณผู้ชมยังไม่มีชุดไทยหรือว่าหาร้านไม่ได้นะคะแนะนำให้มาที่ย่านสะพานควายค่ะเพราะว่าที่นี่มีทั้งแบบชุดไทยชุดผ้าไทยนะคะหรือว่าจะเป็นชุดเด็กแบบนี้ค่ะตอนนี้กำลังฮิตอยู่เลยนะคะเป็นชุดคุณพี่หมื่นค่ะราคาเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ย่านสะพานควายช่วงนี้กลับไปทางสถานีกันค่ะ